คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไหลลงไปชนอาคารพาณิชย์นะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้หลังเกิดเหตุชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพก็เข้าไปประเมินเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกเช้านี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมไปพบว่ายังเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าย้ายออกกลัวว่าความเสี่ยงว่าจะตึกถล่มลงมาอีกนะคะก็จะสร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้เลยกับคุณหทัยพันโทดีรายงานสดจากซอยสวนผัก32ค่ะเชิญค่ะครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะที่สำหรับเกิดเหตุการณ์ที่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไหลลงมาชนอาคารพาณิชย์ตอนนี้เหมือนที่บอกค่ะผ่านไป24ชั่วโมงหรือว่า1วันแล้วยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ได้นะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงนะคะเดี๋ยวด้านหลังของดิฉันเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ายังมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยล้มอยู่นะคะอยู่ที่ใต้อาคารพาณิชย์แล้วก็จริงๆเนี่ยถนนเส้นนี้นะคะคุณผู้ชมมีการติดป้ายด้วยนะคะว่าห้ามรถบรรทุกผ่านเนื่องจากต่อหม้อสะพานชำรุดแต่จากการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านบอกว่าทุกๆวันเลยถึงแม้ว่าจะมีป้ายติดเตือนไว้นะคะว่าห้ามรถบรรทุกผ่านแต่ก็ยังมีรถบรรทุกเนี่ยขับผ่านโดยใช้ถนนเส้นนี้เพื่อข้ามสะพานไปยังฝั่งนนท์นั่นก็คือฝั่งอำเภอบางกรวยนั่นเองนะคะเหมือนที่บอกว่ามีคนขับรถบรรทุกเนี่ยฝ่าฝืนอยู่ทุกวันเลยอันนี้ข้อมูลจากที่ชาวบ้านให้มาค่ะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งก็คือ1คูหานะคะที่ตอนนี้รถบรรทุกจะขึ้นสะพานเมื่อวานแล้วก็ขึ้นไม่ไหวนะคะก็ตู้คอนเทนเนอร์บนที่อยู่บนรถบรรทุกเนี่ยไหลลงมาชนเข้ากับอาคารพาณิชย์ที่อยู่หลังแรกนะคะซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าเสาอาคารพาณิชย์เนี่ยเสาของตึกเนี้ยค่ะหายไป1เสาคาดว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยน่าจะไปชนจนเสาหักนะคะแล้วก็ตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค้ำอาคารไว้อยู่นะคะความเสี่ยงก็คือยังเอาออกไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกเนี่ยความเสี่ยงที่ตึกจะถล่มเนี่ยมีค่อนข้างสูงค่ะตอนนี้จึงต้องรอที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้ามาประเมินก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าการที่จะเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากจุดนี้จะต้องทำยังไงบ้างซึ่งจากที่ดิฉันคุยข้อมูลคร่าวๆทางวสท.เนี่ยก็บอกว่าถ้าจะเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกเนี่ยค่ะจะต้องมีเอาเหล็กเนี่ยนะคะมาค้ำยันไว้ตรงอาคารก่อนซึ่งต้องค้ำยันให้แน่นหนาถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกไปได้ซึ่งตอนนี้ค่ะวสท.ก็กำลังอยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายเหล็กชนิดดังกล่าวนั้นนะคะมาค้ำยันที่จุดนี้ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกไปซึ่งตั้งแต่เช้าก็มีหลายหน่วยงานที่ในพื้นที่นะคะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เข้ามาดูตรงนี้ด้วยส่วนข้อมูลอีกฝั่งนึงนะคะก็เห็นว่าทางตำรวจสน.ตลิ่งชันค่ะคุณผู้ชมได้เรียกคนขับรถบรรทุกนะคะรวมไปถึงเจ้าของรถบรรทุกเข้าให้ข้อมูลหรือว่าเข้าให้ปากคำที่สน.เรียบร้อยแล้วนะคะและช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูชาวบ้านที่ดิฉันคุยด้วยเนี่ยเป็นชาวบ้านที่อยู่บ้านหลังนี้อยู่ห่างจากคูหาที่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไหลลงมาเนี่ยประมาณ3คูหาค่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะคะหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยเพราะว่ากังวลนะคะว่าถ้าเกิดในช่วงระหว่างที่นอนหลับอยู่เนี่ยเกิดว่าอาคารเนี่ยได้ยินเสียงลั่นหรือว่ามีสัญญาณว่าอาคารจะถล่มลงมาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะก็เลยนอนหลับไม่เต็มอิ่มนะคะคุณผู้ชมก็คืนอยู่กับเจ้าหน้าที่ด้านล่างเนี่ยประมาณจนถึงตีสองตีสามแล้วก็ถึงขึ้นไปดูบ้านเป็นระยะค่ะส่วนอาคารคูหาแถวโซนนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ติดกันเนี่ยมีประมาณ20คูหาแต่ว่าส่วนที่ใช้ฐานคูหาเดียวกันเนี่ยมีประมาณ7คูหาตั้งแต่คูหาแรกที่ตู้คอนเทนเนอร์ไหลมาชนนะคะคุณผู้ชมนับมาอีกประมาณ7คูหาตรงนี้ค่ะเป็นอาคารพาณิชย์ที่ใช้ฐานในการสร้างแบบเดียวกันซึ่งถ้าไม่ได้นำเหล็กมาค้ำยันตรงที่อาคารนะคะแล้วเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกไปเนี่ยความเสี่ยงที่อาคารจะล้มเป็นโดมิโนก็คือล้มทั้งหมดประมาณ7อาคารเนี่ยก็มีสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องรอทางวสท.เนี่ยเอาเหล็กชนิดดังกล่าวเนี่ยค่ะมาค้ำยันถึงจะเคลื่อนย้ายออกคุณผู้ชมค่ะส่วนสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทำอะไรไม่ได้อยู่ระหว่างรอต้องรอปสท.เนี่ยเอาเหล็กมาค้ำเพื่อเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกส่วนถนนตรงนี้ค่ะปกติเนี่ย
รถยนต์เนี่ยจะสามารถขับผ่านไปได้เพราะเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างฝั่งกรุงเทพแล้วก็ฝั่งนนท์นะคะตอนนี้รถใหญ่เนี่ยผ่านไปไม่ได้แต่ว่าก็จะมีช่องเล็กๆสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่ให้ขับผ่านแต่ว่าทางที่ดีสำหรับผู้ชมท่านไหนที่ต้องใช้เส้นทางนี้ดิฉันขอแนะนำค่ะว่าอาจจะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถจักรยานยนต์บางส่วนที่ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้เขาจะใช้ประจำก็ทางที่ดีนะดิฉันเหมือนที่บอกว่าแนะนำว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางนี้ค่ะก็คือเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่าส่วนความคืบหน้าจะเป็นยังไงจะมีการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกได้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวติดตามกันยาวๆกับทีมข่าว PPTV ได้เลยค่ะขอบคุณคุณหทัยพันธ์นะคะคือตอนนี้ก็พยายามเช็คข้อมูลตลอดเลยว่าจากทั้งทางข้อมูลการจราจรต่างๆนะว่าการจราจรเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีการนำเข้าหรือว่านำออกยังไงสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจริงๆเพราะว่าที่เป็นห่วงคือตึกนี่แหละค่ะถ้าเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกแล้วไม่มีอะไรมาค้ำยันตึกถล่มแน่นอนแล้วอาจจะเป็นโดมิโนเพราะว่าอยู่ติดกัน20คูหาบ้านนุ่มนิ่มแถวนั้นด้วยก็ใช้เส้นทางนั้นแต่คงต้องเลี่ยงรถอาจจะติดนะคะ